คือมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นหนังที่จริงๆเนี่ยควรจะได้ฉายในประเทศไทยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการฉายรอบปฐมฤกษ์ในเมืองไทยไปแล้วนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุประหลาดคือ True Vision ซึ่งเป็นคนให้ตังค์สร้างหนังเนี่ยระงับการฉายอ้าวไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เป็นคนให้ทุนเองเป็นคนให้ทุนเดี๋ยวดูตัวอย่างหนังกันก่อนก็ได้จะได้รู้ว่ามันมีความพิสดารพิศวงยังไงในเรื่องนี้นะครับอ่ะเชิญครับว่าไงเมื่อกี้รู้สึกไตฟัวภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโรงแรมต่างดาวนะฮะหยิบยกความยุ่งเหยิงแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรมม่านรูดมานำเสนอว่าหลังม่านแห่งความพิศวาสจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเมอร์เทอร์มิสได้รับความสนใจแล้วก็เลือกฉายตามเทศกาลหนังในต่างประเทศด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ที่บ้านเราใช่ครับก็เลยเป็นเรื่องคำถามที่เกิดขึ้นมาในวงการหนังเพราะว่าไปฉายต่างประเทศไปฉายตามเทศกาลหนังต่างๆทั่วโลกแล้วก็เป็นเทศกาลใหญ่ด้วยนะครับไปเทศกาลหนังที่รอตเทอร์ดัมนะครับก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ว่าเสียงตอบรับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นหนังซึ่งเมื่อไปฉายในเทศกาลหนังต่างๆทั่วโลกเนี่ยแปลว่าหนังมันเสร็จมานานแล้วนะครับคนให้ทุนทำหนังคือทรูเนี่ยก็ควรจะได้ดูแล้วปรากฏว่าในการฉายรอบปฐมฤกษ์ที่เมืองไทยฉายที่โรงภาพยนตร์สกาล่าเนี่ยคนในวงการหนังก็รอดูกันเพราะปราบดาหยุดต้องถือว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในวงการศิลปะร่วมสมัยนะครับชอบไม่ชอบอีกเรื่องแต่ว่าคนได้ซีไรต์คนทำหนังคนทำเพลงแบบนี้ในประเทศนี้ไม่มีกี่คนพอไปฉายวันอังคารปุ๊บเนี่ยคนก็รอดูว่าจะเข้าโรงจริงวันไหนปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทรูสั่งระงับการฉายนะครับเหตุผลที่ทรูสั่งว่าทรูเป็นคนให้ตังค์ทำหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแต่เดิมจะเป็นหนังซึ่งจะฉายทางช่องทรูวิชั่นแล้วทรูก็อ้างว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่เหตุผลที่ทรูให้เนี่ยทุกคนงงและทุกคนกำลังมองว่ามันเป็นการเซ็นเซอร์หนังทางอ้อมหรือเปล่าเพราะว่าทรูอ้างว่าหนังฉายตอนนี้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ในช่วงไว้อะไรคนก็เลยงงเพราะว่าขณะที่มีทรูอ้างแบบนี้ว่าหนังของปราบดาหยุดไม่เหมาะกับสถานการณ์เนี่ยในเวลาเดียวกันในโรงภาพยนตร์ก็มีหนังจำนวนมากซึ่งมีภาพฉากการร่วมเพศหนังปราบดาหยุดไม่ได้เป็นหนังลามกนะไม่ได้มีภาพฉากการร่วมเพศแล้วเหตุผลนึงที่มีการพูดก็คือว่ามันมีบางฉากซึ่งตัวละครตัวนึงเนี่ยดูหนังโป๊แต่ภาพในหนังเนี่ยไม่ได้ใช้หนังโป๊เพื่อกระตุ้นความรู้สึกคนเรียกเรตติ้งไม่ใช่หนังโป๊เป็นฉากเบาๆที่อยู่ในจอโทรทัศน์ซึ่งตัวละครตัวนึงดูอยู่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นสาระสำคัญของเรื่องอันนี้เลยเกิดการตั้งคำถามตามมาว่านี่มันเป็นรูปแบบใหม่ของการเซ็นเซอร์หนังไทยหรือเปล่าที่คนให้ทุนทำหนังเนี่ยอยู่ดีๆไม่ให้หนังฉายมันเกิดคำถามขึ้นมาในวงการคนทำหนังเยอะแยะนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยคนทำหนังจะทำงานกับทรูต่อไปหรือเปล่าคือทรูเนี่ยเป็นเคเบิลทีวีทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าทรูหลังๆเนี่ยพยายามจะทำหนังของตัวเองแล้วเอาผู้กำกับเก่งๆมาทำเช่นคุณเป็นเอกหรือคนกลุ่มต่างๆเนี่ยก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราจะทำหนังกับทรูไปเพื่ออะไรเพราะว่าให้ทุนทำหนังปุ๊บหนังออกมาไม่พอใจก็แบนหนังไปเฉยๆครับจริงๆคนในวงการเนี่ยอย่างโปรดิวเซอร์คุณปามดาก็ออกมาโพสต์ข้อความวันนี้นะครับว่าอยากจะให้มีการชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงการทำงานศิลปะโดยอ้างความเป็นเจ้าของไหมครับแต่อันนี้หมายถึงว่าเขางดไปเลยหรือเขาแค่เลื่อนชั่วคราวทรูอ้างว่างดทรูอ้างว่าเลื่อนไปเลยแต่คนในวงการหนังทุกคนมองว่ามันน่าจะเป็นการแบนถาวรคือเดิมเนี่ยจะฉายวันที่17พฤศจิกายนใช่ครับนะฮะก็เลื่อนออกไปก่อนทุกโรงเลยนะครับเนื่องจากฝ่ายผู้สร้างแล้วก็ทีมผู้ผลิตภาพยนตร์มีความเห็นไม่ตรงกันในส่วนของเนื้อหาใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ประวิตรนะครับซึ่งเป็นครูสอนภาพยนตร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะครับที่หลายคนนับถือก็บอกว่าข้ออ้างของทูที่บอกว่าหนังมันไม่เหมาะกับสถานการณ์เนี่ยมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่โต้เถียงกันได้อย่างไม่สิ้นสุดแต่สาระสำคัญก็คือหนังเรื่องนี้ผ่านการเซ็นเซอร์แล้วนะครับในเมื่อผ่านการเซ็นเซอร์แล้วแปลว่าขั้นตอนทางกฎหมายหน่วยงานรัฐเนี่ยรับรองว่าฉายได้แล้วแล้วก็เป็นการฉายในเรตติ้งแบบที่ทุกคนดูได้แปลว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องรูปแบบใหม่ของการเซ็นเซอร์หนังไทยซึ่งเกิดขึ้นโดยในทุนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามต่อว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับคนที่ให้ทุนทำหนังนี่อาจจะมองว่าหนังเนี่ยเป็นเหมือนกับคนทำหนังเป็นเหมือนกับ
ศิลปินรับจ้างให้ตังไปแล้วเนี่ยอยากจะทำยังไงก็ได้อยากจะให้เลิกทำหนังยังไงก็ได้ขณะที่มีการเปรียบเทียบกันว่าในกรณีของประเทศเกาหลีเนี่ยเขามองว่าหนังเนี่ยมันเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วเกาหลีเนี่ยประสบความสำเร็จมากในการทำให้สินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันขายได้หนังเกาหลีเนี่ย20ปีก่อนไม่มีใครรู้จักซีรีส์เกาหลีเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักแต่ขณะที่ในเมืองไทยเนี่ยเราอยากทำให้หนังเป็นสินค้าวัฒนธรรมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการแบนหนังในประเทศไทยเกิดขึ้นตลอดเวลาและณจุดนี้มาถึงจุดที่ทรูแบนหนังที่ตัวเองสร้างเองซึ่งอันนี้น่ากลัวกว่าหน่วยงานรัฐแบนเพราะว่าถ้าหน่วยงานรัฐแบนเรายังไปจี้ได้ว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้กฎหมายมีแบบนี้กฎเกณฑ์มีอย่างนี้แต่พอเป็นเอกชนในทุนแบนเองเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าก็เงินฉันน่ะฉันไม่พอใจกับหนังเรื่องนี้อันนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่คนทำหนังก็จะกลายเป็นสภาพเป็นลูกจ้างแบบ 100% จริงๆก็คือนายจ้างบอกว่าไม่ได้เหมือนกับคุณเสนอโปรเจกต์อะโปรเจกต์ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านคุณไม่สามารถที่จะไปคัดค้านฟ้องร้องอะไรได้แต่นี่คือหนังมันฉายไปทั่วโลกแล้วไงแล้วก็ฉายรอบปฐมฤกษ์ในเมืองไทยไปแล้วอยู่ดีๆทูบอกว่าห้ามฉายเพราะฉะนั้นคนทำหนังก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าในเมื่อทรูมีปัญหาอย่างนี้ก็อย่าไปทำหนังให้ทรูจะเกิดการแบนทรูขึ้นเหรอคะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะเพราะทรูก็ไม่ได้ให้เกียรติคนทำหนังก็คนทำหนังก็ไม่ต้องให้เกียรติทรู